เรียนของถูกให้เป็นเงินล้านเคล็ดลับที่คนอยากรวยต้องรู้เชื่อไหมครับว่าแค่เลิกซื้อของถูกที่ไม่จำเป็นคุณก็มีโอกาสมีเงินเป็นล้านเน้นนะครับว่าเป็นล้านครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปิงนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนการเงินบุคคลแล้วก็เป็นวิทยากรที่บรรยายให้กับนักวางแผนการเงินมาเป็น10ปีแล้วครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปตลอดกาลครับหลายคนชอบคิดว่าเฮ้ยของชิ้นนี้ถูกจังไม่ถึง100บาทเองซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้จะใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันแต่รู้ไหมครับว่าคิดแบบนี้ทุกวันเงินที่ไม่จำเป็นจะไหลออกจากกระเป๋าเราไปเดือนละเกือบ 3,000 บาทเลยนะรวมแล้วปีหนึ่งก็เป็นเงินจำนวน 36,000 บาทแต่ถ้าเราเลิกซื้อของถูกที่ไม่จำเป็นทุกๆปีละ 36,000 บาทนี้แล้วเอาไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองเราก็จะมีเงินก้อนโตหลักล้านในมือแล้วเห็นความแตกต่างกันชัดเจนไหมครับระหว่างคนที่ชอบซื้อของถูกแต่ไม่จำเป็นกับคนที่เลือกออมและลงทุนผมมีขั้นตอนง่ายๆให้คุณลองทำตามดูนะครับ1ก่อนที่จะซื้ออะไรให้ถามตัวเองก่อนนะครับว่าจำเป็นจริงๆหรือเปล่า2ถ้าไม่จำเป็นอย่าซื้อครับเก็บเงินไว้ดีกว่า3นำเงินที่เก็บไว้ไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะมีเงินล้านไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นในอนาคตแน่นอนทุกคนครับการมีเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากนะครับขอเพียงแค่คุณเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็วางแผนการออมและลงทุนดีๆผมอาจารย์ปิงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้นะครับรับรองว่าคุณจะเห็นความแตกต่างครับแล้วถ้าใครอยากจะมีเงินล้านเร็วขึ้นก็ส่งของถูกที่ไม่ได้ใช้มาให้ผมนะครับผมจะเอาไปขายต่อครับแต่เดี๋ยวผมแบ่งกำไรให้คุณครึ่งนึงละกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ